เกษตรส่วนใหญ่จะมีการใช้สารเคมีมาช่วยเรื่องการปรับศัตรูพืชหรือการเพิ่มจำนวนผลผลิตหากมีการใช้ในเวลานานๆสภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะได้รับสารเคมีไปด้วยและอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วยปัญหาเหล่านี้เองน้องๆทีม Secret Blue จากโรงเรียนสงวนหญิงได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้นำสมุนไพรมาแก้ปัญหาเหล่านี้น้องๆจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราตามเจ้าโอไปพูดคุยกับน้องๆเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับเรามา Idol on TV ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าโอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆ Secret Blue นะคะกับชื่อโครงการว่ายาวไปนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชื่อโครงงานก่อนเลยค่ะโครงงานนะคะชื่อว่าการศึกษาอิทธิพลของใบรางจืดที่มีผลต่อการลดปริมาณสารตกค้างในดินค่ะให้น้องๆเล่าดีกว่าว่าโครงงานนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคะก่อนอื่นเลยนะคะก็เริ่มจากตอนม.ต้นนะคะหนูเคยทำโครงงานเกี่ยวกับรางจืดลดสารตกค้างในผักและสามารถลดได้พอขึ้นมปลายพวกหนูอยากจะต่อยอดก็เลยเปลี่ยนจากลดในผักมาลดในดินประกอบกับที่ลองหาข้อมูลแล้วไม่เคยมีใครทำค่ะพวกหนูก็เลยเริ่มต้นทำมาแล้วอย่างนี้พอเราเปลี่ยนจากลดสารตกค้างในผักมาเป็นดินมันมีความยากง่ายต่างกันไหมคะค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าในผักเราสามารถหาเครื่องมือตรวจสอบได้ง่ายค่ะแต่ว่าพอเป็นดินแล้วค่ะเราจะหาเครื่องมือตรวจสอบได้ค่อนข้างยากค่ะเราก็เลยต้องใช้วิธีการตรวจทางอ้อมแทนนะคะยังไงคะก็คือถ้าตรวจในดินถ้าเราตรวจทางตรงก็คือเอาดินไปตรวจเลยใช่ไหมคะตรวจหาสารแต่ว่าทางอ้อมปุ๊บเราก็จะเอาผักบุ้งค่ะไปปลูกแล้วก็ดูสารที่มันสารตกค้างที่มันอยู่ในต้นผักบุ้งอะค่ะเรียกได้ว่าเหมือนทดลองจริงๆเลยใช่ค่ะโอ้แล้วอย่างนี้การทดลองหนึ่งใช้ระยะเวลานานไหมคะก็คือเราต้องตอนแรกเพาะกล้าก่อนค่ะเพาะกล้าทีเดียวไปเลยแล้วก็จากนั้นเราก็จะเพาะกล้านี่เหมือนเพาะกล้าไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอต่อค่ะต่อเพาะเราก็จะเพาะกล้าเสร็จแล้วพอกล้ามันเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะเราก็จะทำการบ่มดินค่ะบ่มดินแล้วก็ศึกษาด้วยค่ะว่าเราจะบ่มดินกี่วันดีประสิทธิภาพถึงจะดีที่สุดระยะเวลาในการลดสารแล้วก็ระยะเวลาที่ผักบุ้งโตพอที่เราจะนำไปตรวจสารตกค้างได้ค่ะแต่ว่าเราทดลองจริงๆเห็นผลจริงๆแสดงว่าอย่างนี้เราต้องคอยเช็คผลกันตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะคอยตลอดติดตามดูผลตลอดเวลาแล้วอย่างนี้เราปลูกกันที่ไหนอะคะปลูกค่ะปลูกตรงนี้ค่ะข้างๆเลยอ๋อปลูกกันข้างๆง่ายๆแบบนี้เลยทดลองคือเราทดลองเป็นในแบบชุดทดลองกระถางก่อนค่ะพอเล็กๆใช่ค่ะเพราะว่ายังจะไม่ลงสถานที่จริงพอเราได้ผลที่ดีแล้วค่ะเราจะเลยลงไปเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็ลงสู่สถานที่จริงค่ะแล้วอย่างนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองรวมไปถึงใช้จริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือถ้าเราจะไปลดสารตกค้างค่ะก็มีแค่รางจืดกับน้ำค่ะนี่แค่นี้ค่ะนี่ก็คือชุดทดสอบค่ะที่เราใช้อันนี้ทดสอบอะไรบ้างคะทดสอบในผักค่ะสารตกค้างที่อยู่ในผักค่ะใช้ชุด MJPK ค่ะแต่ว่าด้วยสีค่ะมันไม่สามารถบอกเชิงปริมาณได้ค่ะเราก็เลยต้องนำสีที่ได้ค่ะไปเข้าเครื่อง UV Spectro เพื่อวัดความเข้มข้นของยาออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นว่ามันสามารถลดได้จริงๆค่ะแสดงว่ามีการทดลองแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป๊ะมากๆจริงๆสุดยอดแล้วทำไมในทีมเราเหลือกันอยู่2คนล่ะคะอ๋อเพื่อนอีก3คนเตรียมตัวไปพรีเซนต์ให้สู่ชุมชนให้เขาเข้าใจค่ะเอาเหรองั้นเดี๋ยวเราตามไปหาเพื่อนๆกันไหมคะโอเคไปเลยค่ะมาถามความรู้สึกของคุณครูที่ปรึกษาโครงงานของน้องๆกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะรู้สึกยังไงบ้างที่น้องๆได้ผ่านเข้ารอบจนมาเป็น10ทีมสุดท้ายแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจกับนักเรียนนะคะที่ได้เข้ามาในรอบ10ทีมสุดท้ายซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ตั้งใจทำมาได้ระดับม.ต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องลดสารพิษในดินเนี่ยซึ่งระดับม.ต้นเนี่ยเขาได้ศึกษาลดสารพิษในผักก่อนแล้วก็เขาอยากต่อยอดว่าถ้าลองเอาพืชสมุนไพรที่สามารถลดสารพิษในผักได้เนี่ยสืบค้นลดสารพิษในดินดูซิว่าได้ไหมแล้วเขาก็ทำกันได้เขาส่งเข้าประกวดเนี่ยได้มาถึงระดับเนี้ยก็ถือว่าดีใจกับนักเรียนนะคะที่เขาได้มีเจตนารมณ์ที่เขาทำไว้เนี่ยได้ทำต่อค่ะถามคุณครูบ้างค่ะว่าพอเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆเขามีปัญหาอะไรที่มาปรึกษาเราบ้างไหมคะก็ปัญหาที่พบก็คือเด็กเนี่ยพอมันลดสารพิษเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าลดได้จริงหรือเปล่าเราก็เลยมีวิธีการว่านักเรียนลองใช้เครื่อง UV Visible มันจะตรวจสอบได้ชัดเจนมากกว่าแล้วเด็กว่าแล้วหนูจะลงพื้นที่ยังไงก็เลยบอกว่าแนะนำให้ลงที่ตามบ้านตามชุมชนไปพบปะชาวนาก็เรียกชาวนามาคุยกันก็พรีเซนต์งานให้เขาฟังค่ะอย่างนี้คุณครูก็ถือว่าช่วยเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็หาเข้าชุมชนอะไรอย่างนี้ก็ช่วยน้องๆด้วยช่วยค่ะช่วยหาผู้ปกครองเด็กมาให้ฟังที่ทำชาวนาที่ปลูกผักใช้ยาฆ่าแมลงนะคะมาให้พรีเซนต์ให้ฟังแล้วชาวนาเขาก็โอเคเอาไปใช้ปุ๊บเขาก็บอกเอ้ยเป็นที่ตามที่เด็กเขาทดลองมาเป็นจริงคือลดสารพิษได้นะคะแต่ก็มีชาวนาบางคนเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็กลัวเรื่องยาฆ่าแมลงเลยนะคะเราบอกว่าไอ้หลังจืดเนี่ยมันเป็นลดสารพิษมันสามารถใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนก็เลยเอาผักที่เขาปลูกเนี่ยมาเทสให้เห็นว่ามันลดจริงไหมปรากฏว่าเขาเห็นผลชัดก็โอเคลดเขาก็เลยเอาไปใช้ค่ะแล้วอย่างนี้ในตัวน้องๆเองอะค่ะเขามีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการรับผิดชอบสังคมเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็มีนะคะตอนนี้รู้สึกว่าการที่โครงงานลดสารพิษเนี่ยในดินเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคกันเยอะก็ที่เรามองแล้วเนี่ยก็เมื่อมาจากสารพิษที่ปนอยู่ในผักผลไม้บางคนก็ไม่กินพวกอะไรคะเนื้อสัตว์แต่มากินผักผลไม้ซึ่งจริงแล้วไอ้ผักผลไม้เนี่ยมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะก็คือเขาหนีมาอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนไทยอ่ะเป็นเกษตรกรรมถ้าเราไม่ส่งเสริมเรื่องเนี้ยมันก็คือสุขภาพของคนไทยก็จะแย่ลงทุกวันเสี่ยงว่าโรคมะเร็งนี่เป็นกันมากขึ้นทุกวันนะคะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยอย่างน้อยโรงพยาบาลก็ลดผู้เลยนะคนป่วยให้น้อยลงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากภูมิใจในตัวของลูกศิษย์ไหมคะก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาแบบมีความมุ่งมั่นในการทำอ่ะเขาทำต่อเนื่องไม่ได้ทำเฉพาะที่ครูต้องคุมไม่ใช่เขาติดต่อตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมเนี่ยเขาจะมาเองทำเองหมดโดยที่ครูไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาคือไม่ต้องดูแลเขานะคะเราแค่บอกไกด์ไลน์ว่านักเรียนต้องทำอย่างนี้นะบอกครูคะเขาไปต่อยอดเองเราเป็นคนที่แนะนำว่าเป็นอย่างนี้นักเรียนเราต้องช่วยนะถ้าเราทำได้เนี่ยเป็นสิ่งน่าภูมิใจของเราเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันเด็กไทยอ่ะให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะถึงน้อยเราจะช่วยเหลือได้แบบนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันนะคะค่ะงั้นท้ายที่สุดนี้ค่ะให้คุณครูฝากให้กำลังใจน้องๆหน่อยค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนนะคะที่เข้ามาในรอบนี้ทำงานต่อให้สำเร็จเพื่อช่วยบ้านของเราให้น่าอยู่นะคะรวมไปถึงช่วยประเทศชาติและช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามการทำงานของน้องๆกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ